วทีก็จะเป็นอย่างนี้คุยนิดนึงคุยนิดนึงเต้ยครับกำไรมาจันทคารเป็นไงครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นละครผีครับเป็นละครผีที่มีนักแสดงแบบแก้วเลยไม่ว่าจะเป็นพี่จุ๋ยพี่เจนนี่พี่อาย่าหยิบพี่ไอมีผมด้วยมีพี่เจสัญญาด้วยรับรองครับเป็นละครผีที่ไม่ธรรมดาจริงมีคำสอนอยู่ในนั้นด้วยไงก็ฝากติดตามชมนะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 น.ครับทางช่อง3ครับจากบอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นคุณเป็นพระเอกเต็มตัวเจอกับนางเอกเจ้าบทบาท2คนจะคอยติดตามชมจันทร์อังคารนะครับเฟรนด์มายครับสวัสดีครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ขอคอนเสิร์ตโปรดให้กับเฟรนด์มายด้วยเฟรนด์มายฝากขอถืออันนี้จากแมจิกเจมส์นะพี่เจมส์จะแมจิกเจมส์ได้ปะวันนี้ต้องขออนุญาตเอามาแจกนิดนึงนะครับเป็นไฟจิ๋วแล้วดูดีมากนะครับเป็นไฟครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นะคะก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ฝึกฝนกันอยู่ค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็วันนี้ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือดีใจแล้วก็มีความสุขมากค่ะที่ได้มาร่วมงานกับทีมสามสัญจรนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะมาบ่อยๆมาบ่อยๆจะเป็นผู้ประกาศข่าวเร็วๆนี้นะครับทางด้านนู้นเป็นไงครับคุณเจนนี่คุณบอสครับครับกำลังจะจบแล้วนี่เรื่องนี้ดอกไม้ใต้เมฆเนี่ยพี่จอนถูกต้องครับผมสามหนุ่มกับหนึ่งสาวแยมครับครับผมอ่ะแนะนำนิดนึงมีใครบ้างครับคุณเจนนี่เชิญเลยครับเนี่ยไล่มาเลยครับผมสวัสดีครับขวัญเชเวียนนะครับผมรับบทเป็นลีโอครับผมขวัญเชเชวีนลีโอครับผมเชิญครับเกียร์เกียร์วัฒิกรครับรับบทเป็นไอหยางครับไอหยางเด็ดคุณงามแน่ครับรับบทเป็นเจ้าชายคนเป็นเจ้าชายชาวินไปค่ะยังไม่มานะคะรับบทเป็นเหมยค่ะเหมยนะฮะระหว่างนี้เราเชื่อสิงโตกันไปก่อนดียังไงดีเพื่ออะไรครับเรื่องนี้เขาเชื่อสิงโตกันแบบกระหึ่มมากดีมากเร็วๆนี้ก็กำลังจะจบแล้วนะใช่ไหมเสียดายวันนี้คือไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ฝากเพื่อนๆหน่อยครับผมก็ฝากโค้งสุดท้ายด้วยนะครับละครก็น่าจะกำลังเข้มข้นและสนุกสนานมากครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมย้อนหลังก็ได้ครับผมเราจะกลับไปดูจะกลับไปดูครับผมไม่ทันแล้วย้อนหลังดีกว่าครับวันนี้ครับเด่นคุณแล้วละครเรื่องใหม่ปีนี้มีอะไรอีกนอกจากดอกไม้ใต้เมฆกำลังถ่ายทำเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาสิงห์ครับผมดาวหลงฟ้าภูผาสิงห์ฝากด้วยนะครับครับผมน้องแยมเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ฟีดแบ็กก็ดีนะน้องแยมอยากขอบคุณหรือฝากอะไรเพื่อนๆครับค่ะก็อยากขอบคุณนะคะที่ติดตามมาตลอดแล้วก็อยากจะฝากติดตามโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะคะสามตอนสุดท้ายแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าจะซื้อบทของวันอาทิตย์นี้จบแล้วใช่ค่ะอ๋อครับผมต้องแยมคอยดูพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ไม่ต้องรีบพูดครับไม่มีใครแย่อ๋อเหรอคะฟังไม่รู้เรื่องเลยลูกเอาใหม่ก็แยมแล้วก็ผลงานต่อไปมีอะไรครับผมมีนางธาตุกับดวงใจวิสุทธิ์ค่ะสองเรื่องในปีนี้ได้ชมแน่นอนครับผมแต่ว่าละครจบแต่ว่าความรู้สึกของเรายังไม่จบนะครับผมใช่ครับดอกไม้ใต้เมฆจะต้องอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปครับผมหล่อมากหล่อมากขวัญนี่บุญดีมากขวัญล่ะขวัญมีละครอะไรครับผมขวัญมีละครอะไรอีกปีนี้มีอีกครับเดี๋ยวมีกำลังถ่ายทำเรื่องเตียงนางไม้อยู่ครับผมอ๋อครับเร็วๆนี้ครับผมครับเกียร์ล่ะครับผมเกียร์มีปิดกล้องไปที่นี่มีรักแล้วก็ถ่ายทำเลือดรักทรนงอยู่ครับอ๋อหล่อเลยเราจะคอยติดตามผลงานพวกคุณนะครับเจมครับเจมติดตามผลงานเพื่อนๆด้วยครับอยู่ครับผมติดตามตลอดครับผมแล้วเพื่อนๆมีใครติดตามผลงานเจมป่ะครับนี่ไปได้ครับผมแต่ก่อนไม่คุยกับเจมคุยเบลล่าหน่อยเพราะว่าได้ข่าวว่าประจบต้นไม้ใต้เมฆก็ต่อด้วยวิมานเมฆขลังดอกไม้ใต้เมฆก็จะต่อด้วยวิมานเมฆขลังค่ะก็จะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะจะได้เจอกัน5วันเลยค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ได้คุยเจมคุยแอนดริวใช่ไหมครับผมวิมานเมฆขลังก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงเลยค่ะเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งนี้ใส่ไม่ดีมากๆแล้วก็ความจำเสื่อมได้ไปอยู่ในไร่เรื่องนี้อยู่ในไร่ในป่าตลอดครับผมฮะเคยเล่นไว้ครับในบทคุณสมัยคุณจะได้เล่นกับเล่นไปหมดใช่ครับแอนดิวใช่ไหมแล้วใครรับบทแทนเบลล่านางเอกพี่แคทค่ะแคทริยาแคทริยาครับนี่เขาพูดเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยคุณพี่จันนี่โทษนะคะกี่ปีแล้วคะจำไม่ได้แล้วครับ72ปี72ปีที่แล้วนานจำไม่ได้นานไปนะคะนานกว่าช่องสามไปครับอ๋อแต่คราวนี้เอากลับมาทำใหม่ครั้งหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นคอมเมดี้คือดูได้ทุกวัยค่ะแล้วก็น่ารักมากๆบทคือทุกคนต้องชอบค่ะครับพระเอกจะโดนพระเอกด่าทั้งเรื่องครับใช่พระเอกปากจัดมากใช่ครับแต่นางเอกก็สู้ค่ะครับผมก็ไม่ค่อยต่างกับอีกเรื่องนึงนะปฏิวัติรดาที่พระเอกก็แบบมีนะมีดุมีเน็บมีอะไรอยู่ตลอดเวลาเลย
เรื่อยๆพี่เจมส์คุยกับปลัดสลันหน่อยครับปลัดสลันครับครับผมปลัดสลันยังไงครับตอนนี้กำลังมันเลยครับครับผมพุทธพฤหัสครับโอ้หลายคนละครมันละครมันครับพุทธพี่ข้าขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเดี๋ยวเดินไปถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวเดินไปถ่ายมันสนุกมันสนุกครับอยากรู้หน่อยว่ามีใครดูปฏิวัติระดาบ้างขอเสียงหน่อยเร็วเดี๋ยวติ้งข้าจะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เดี๋ยวผมขอเซลฟี่กับน้องๆก่อนได้ไหมเซลฟี่เลยน้องหันหลังน้องหันหลังถ่ายกับผู้ชมด้วยได้ไหมนี่ตากล้องจะขึ้นมาข้างบนนี้งั้นจะชวนผู้ชมถ่ายรูปสักรูปนะถ่ายรูปได้เลยครับหนึ่งรูปโอเคอ่ะอ่ะมาเห็นหนูด้วยบอกมือหน่อยแล้วบอกมือหน่อยแล้วข้างหลัง1 2 3เซชีทำให้เรื่องแสดงความขอบคุณด้วยการแจกของก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่คุยมีของอะไรมาแจกไหนขอเชิญหน่อยครับรถเข็นออกมาเลยครับมาแล้วเยอะเลยเยอะเลยมาโดยฝากเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะฮะของไปแจกถึงนู่นเลยI'm not afraid to die.